วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เอาผมก็ยอมรับว่าก่อนผมแต่งงานผมก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายเหี้ยๆคนนึงเลย ก็เจ้าชู้แหละยอมรับตัวเองช่วงแรกที่เป็นเพื่อนกันก็เขาก็คุยว่าแบบเนี่ยเขามีแฟนมาแล้ว20คนแล้วเราก็แบบว่าหล่อ20คนเลยเหรอคือเราอะทำงานในวงการบันเทิงอะเราเห็นของสวยงามเยอะแล้วจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราแค่ต้องการอะไรเรียบง่ายโรงเรียนที่นู่นมันดีมากโรงเรียนรัฐบาลน่ะก็คือเทียบเท่ากับโรงเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยผมไม่อยากให้เขาโตมาเป็นลูกดาราเพราะว่าการโตมาเป็นลูกดาราเขาโดนตีตาตั้งแต่เกิดแล้วไงครับเขาเตรียมตัวที่จะยกตัวเองไปอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วไม่แปลกเพราะบ้านหนูอยู่อเมริกาอยู่แล้วป่ะแล้วย่าอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วจริงๆขอต้อนรับผู้ชายที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าจะหยุดกับใครได้ครับอีกแล้วกับนาน่าสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คเราสัมภาษณ์กันมาความรักเราสัมภาษณ์กันมาหมดแล้วจนวันนี้มีน้องแล้วอ่ะใช่ครับมันถือเป็นความสำเร็จในการอู่แบบพี่พึ่งครับคุณนายพึ่งก็คือเป็นพี่สาวสนิทชนะครับผมเป็นนั่งเฝ้าหลานทั้งวันจริงๆกลายเป็นที่รักของหลายๆคนไปเลยคือจริงๆแล้วพอมีลูกเนี่ยลูกก็เหมือนเป็นกาวใจอ่ะเนาะน้องน่าจะทราบครับเหมือนแบบเป็นเขาก็จะรวมทุกคนรวมจิตใจของทุกคนดึงปู่ย่าตายายเข้ามาแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าครอบครัวเราอบอุ่นขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยรู้สึกได้เนาะมันมีเนาะก็ความรักของ2คนมันก็เปลี่ยนไปมันก็จะเป็นแบบโฟกัสที่ลูกคือจากที่เราโฟกัสกันแค่2คนเลยไงกลายเป็นว่าตอนนี้มีคนนึงเกิดขึ้นมาจากเรา2คนอะไรเงี้ยแล้วทั้ง2ครอบครัวก็แบบมารวมตัวกันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้น้องสาวผมที่เดือนนึงเจอกันครั้ง2ครั้งเลยกลายเป็นเจอทุกวันเดินมาวันละหลายรอบมาคือบ้านคึกคืนไปเลยคือเราก็แบบกลายเป็นว่าบ้านไม่เงียบต่อไปอะไรเงี้ยก็มีความสุขดีคือน็อตแกยังโอเคเว้ยแต่ไอ้นัทเนี่ยฉันยังคิดไม่ออกว่าถ้ามันมีลูกเอาง่ายๆสมมติบ้านอ่ะจานผิดจุดสีไม่ตรงมีฝุ่นนิดนึงหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าพอเริ่มเมื่อก่อนความเยอะของเขาเป็นขนาดไหนเอาแอลกอฮอล์เช็ดพื้นนี้พูดบ่อยละยังไม่มีโควิดก็เอาเช็ดพื้นเหรอใช่ตั้งแต่นั้นเลยคือดัดจริตคือเหมือนคนดัดจริตมากๆความเนี้ยของเขาจัดเสื้อต้องเป็นเรียงสีอะไรเงี้ยค่ะเรียงสีเรียงลายถ้าเกิดเป็นเสื้อลายเป็นลายแบบเป็นพินสไตรป์ก็ต้องเป็นลายอย่างนั้นแล้วก็ไล่สีตั้งแต่แบบสีดำไล่ไปจนถึงสีอ่อนในตู้คือต้องแบบเนี้ยบเลยเหมือนอยู่โชว์รูมเสื้อผ้าเลยใช่เสื้อผ้าเสื้อยืดก็สีดำสีขาวสีเทาสีกรมสีเหลืองสีอะไรเงี้ยแยกคือมันเสียเวลาทำทีเดียวแต่ว่าเวลาเราใช้ของมันง่ายพี่นัทเองก็เลี้ยงลูกเองด้วยตื่นเช้าเลยครับก็จริงๆแล้วหลักๆคือคุณนาน่าเนี่ยแหละคุณนาน่าเลยแล้วก็ผมก็เป็นเหมือนตัวช่วยครับผมแต่ว่าคือเราเลี้ยงกันเอง2คนไม่มีพี่เลี้ยงไม่ได้พี่เลี้ยงหรอไม่มีพี่เลี้ยงพี่โหสุดยอดคือมันก็เหนื่อยเลี้ยงกันเองเหนื่อยนะมันก็เป็นหนักแต่ในความโชคดีอย่างนึงก็คือเนล่าเนี่ยเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากครับผมง่ายมากๆก็เป็นเด็กอารมณ์ดีอะไรเงี้ยดูดิแก้มยุ้ยเลยลุงป้าน้าอาถึงพี่พึ่งถึงมาช่วยกันเลี้ยงอะไรถึงอยากจะมาแบบมาช่วยเลี้ยงเขาเขาเป็นเด็กแบบสดใสอารมณ์ดีแล้วทำไมถึงเลือกไม่เอาพี่เลี้ยงคือเรารู้สึกว่าเราคงจะมีเวลาที่จะได้อยู่กับเขาจริงๆได้ใกล้ชิดกับเขาว่าคงถึงช่วงแค่วัยรุ่นประมาณ 14-15 เพราะเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานไงพอเราโตเราติดเพื่อนเรามีแฟนปุ๊บเราก็ไม่ถึงพ่อแม่แล้วเราก็เลยคิดว่าทำไมเราต้องให้คนอื่นเลี้ยงลูกเราด้วยครับผมอาจจะเหนื่อยหน่อยใช่เหนื่อยอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่ามันได้เห็นเขาโตนะมีนะในทุกวันใช่ไม่จริงๆทุกวันเนี่ยขนาดเลี้ยงเองยังคิดว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะบางทีตื่นขึ้นมาอ้าวโตขึ้นอีกแล้วแบบโตไวมากก็เลยแบบรู้สึกดีละที่ได้เลี้ยงเองเราอยากเห็นเขาในทุกๆโมเมนต์ที่เขาแบบที่เขาเติบโตขึ้นมาก็เลยเลี้ยงเองตอนนี้ก็ขวบ2เดือนแล้วครับตอนแรกเห็นมีข่าวนะว่าจะย้ายไปอยู่ที่อเมริกากันหมดแล้วยังไงดีมามีคือจริงๆเรื่องนี้ก็คุยกันจริงๆก็คือยังเปิดออปชันไว้อยู่ว่าอาจจะที่เมืองไทยหรือว่าไปต่างประเทศแต่จริงๆอยากให้เขาแบบไปได้ภาษาเฉยๆอาจจะไปเรียนสัก4ปี5ปีแล้วก็กลับมาเรียนที่เมืองไทยเหมือนเอาตามที่แพลนไว้นะทั้งหมดคือที่เราคิดว่าจะไปเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้จะดัดจริตเลยแค่อยากให้ลูกได้เรียนที่ดีๆคือไม่ได้ว่าจะย้ายประเทศย้ายก็ไม่ใช่ไม่ครับแค่ให้เขาไปเรียนเฉยๆแล้วก็เป็นแค่ช่วงเวลาที่
อาจจะช่วงประถมแค่นั้นเองครับมัธยมอยากให้กลับมาเขาบอกตอนนั้นที่คุณคิดอ่ะเพราะว่าเจอพิษโควิดเนี่ยเงินไม่เหลือเลยจริงไหมไม่เกี่ยวนะพี่มดดำคือเราก็มีเงินเก็บอะไรของเราแต่ว่ามันหลักๆแล้วพอเรามีลูกอะเราไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วไงเราคิดถึงลูกและอนาคตลูกแล้วว่าเขาจะเรียนยังไงเขาจะโตมาในสภาพแวดล้อมยังไงอะไรแล้วอย่างนึงอะผมไม่อยากให้เขาโตมาเป็นลูกดาราเพราะว่าการโตมาเป็นลูกดาราเขาโดนตีตาตั้งแต่เกิดแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปโตแบบเมืองนอกอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาเด้งได้มีการได้คิดอะไรที่เขาเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องถูกสังคมตีกรอบอะไรเงี้ยเพราะเขาได้อเมริกันซิติเซนอยู่แล้วใช่เพราะว่าคุณแม่เขาเป็นเราไม่ถูกคนอ่ะถ้าส่งลูกไปเรียนเมืองนอกจริงๆไปอยู่เมืองนอกจริงไม่คิดถึงเหรอเราต้องทำงานอยู่ที่นี่ไปด้วยไปด้วยไม่รู้เลยอ่ะคือคิดไว้ว่าที่จริงๆเขาคิดไว้ว่าคืองานเรามันไม่ได้เป็นงานที่หยุดไม่ได้ไงก็คือเราแค่เลิกรับละครเราก็แค่เลิกรับละครแล้วก็ไปหางานทำหยุดแป๊บนึงสี่ห้าปีสี่ห้าปีแล้วเนี่ยโอ้ยกลับมาไม่ได้แล้วนะยังไม่ได้แต่ยังเราก็ยังไม่ได้แบบมึงเลิกล้มความคิดจบไม่ต้องสนใจไม่แต่ว่าจริงๆเราคิดออปชั่นเสริมไปว่าเราอาจจะไปแล้วไปกลับเฉพาะซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอแล้วแค่นั้นพอแล้วแค่นั้นก็ได้เด็กมันเรียนรู้เร็วโอเควันนั้นอะไรที่คิดว่าอยากให้ลูกไปเรียนมีการศึกษาดีที่เมืองนอกด้วยความที่ครอบครัวอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอยากให้เขาแบบไปสภาพแวดล้อมใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็มีโอกาสก็ไปก่อนแต่ว่าอยากให้กลับมาแล้วโตเป็นอยู่ที่เมืองไทยนะเหมือนหน้าก็ช่วงนึงถ้าเป็นซิติเซนต้องเรียนฟรีนี่ถูกป่ะใช่นะประหยัดไปเยอะเนาะโรงเรียนที่นู่นมันดีมากโรงเรียนรัฐบาลอ่ะก็คือเทียบเท่ากับโรงเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยเราก็เลยคิดว่าแบบท่านในแง่ของการศึกษามันก็ดีกับลูกจริงแล้วก็เรื่องของสภาวะแวดล้อมมันก็อยู่ที่เราจะเลือกเมืองไหนเราคงไม่ไปอยู่เมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับแต่แอบกลัวเหมือนกันนะกลัวว่าแบบเดี๋ยวไปแล้วแบบลูกเขาจะติดใจไม่อยากกลับเมืองไทยหรือเปล่าก็มีกังวลเหมือนกันจริงแล้วก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีแพลนว่าอยากจะมีทายาทใช่ไหมจริงๆมีแพลนครับว่าเพราะว่าแบบก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตอนแต่งงานว่าอยากมีลูกแต่ก่อนหน้านี้ตัวนัทเองเคยคิดอยากมีลูกไหมเอาจริงๆนะผมก่อนจะเจอนาน่าผมอ่ะกลัวการผูกมัดนี่กลัวการผูกมัดมากเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองแบบยังดีไม่พอเราไม่นิ่งไงแล้วเราเองก็มีปมที่พ่อแม่แบบเลิกกันตั้งแต่เด็กเราก็ไม่อยากให้ลูกเราแบบต้องมาเจอแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเรายังไม่ชัวร์เราก็ยังไม่แต่งดีกว่าจนกระทั่งมาเจอเขานั่นแหละถึงแบบเหมือนเปลี่ยนความคิดเราทุกอย่างเอาผมก็ยอมรับว่าก่อนผมแต่งงานผมก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายเฮียๆคนหนึ่งเลยคือพี่ใหญ่เป็นผู้ชายที่แบบก็เจ้าชู้แหละยอมรับตัวเองแต่ว่าวันนี้อะไรวันที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้จริงๆนะเป็นแค่เพื่อนเป็นหุ้นส่วนจำได้ไหมเราเปิดแชทแต่เช้าใหม่ๆอ่ะเขายังมาโปรโมทชุดจักรยานเราอยู่ตอนนั้นยังไม่เป็นแฟนกันเลยใช่ป่ะตอนนั้นยังไม่เป็นแฟนกันเลยใช่ครับเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจปั่นจักรยานอะไรที่แบบอยู่ดีมันเปลี่ยนแบบเฮ้ยจากเพื่อนกลายเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันคือเราอะทำงานในวงการบันเทิงอะเราเห็นของสวยงามเยอะแล้วจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่สังคมเขาแบบมีมาตรฐานเป็นอย่างนั้นอะเราแค่ต้องการอะไรเรียบง่ายอะแล้วพอเรามาเจอหน้าเรารู้สึกว่าหน้าเป็นคนที่สวยน่ารักเราก็เป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนที่ง่ายๆอยู่ด้วยแล้วแบบเราสบายใจเราเป็นตัวเองได้เต็มที่คุณไม่รู้สึกแบบชีวิตเรามันเจอแต่ความหวือหวาพอสุดท้ายแล้วอะเรากลับบ้านไปเราต้องการความแบบสงบทั้งสงบฟังดีๆความรักบางทีเราไปเจออะไรสิ่งสวยงามสิ่งที่แบบแรกๆมันแล้วแต่วัยถูกต้องไหมใช่พี่เมื่อก่อนแรกเราก็หลงเราก็ตื่นเต้นไปกับมันแหละเราก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติของผู้ชายผมไม่ยอมรับนะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอะเราก็มาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราผมมาโหยหาความแบบเรียบง่ายมากเลยอยากกลับไปกินกะเพราผมเป็นคนกินง่ายมากเลยนะกินข้าวกล่องกินอะไรง่ายๆแบบอยู่ก็อยู่ง่ายแบบเราก็เลยคิดว่าแล้วเราจะไปแบบพยายามขวนขวายไปเพื่ออะไรนะแบบไปหาผู้หญิงที่แบบโอ้เขาต้อง high maintenance แล้วแบบแต่งตัวนู่นนี่นั่นแล้วต้องมานั่งกังวลมานั่งเครียดอะไรเงี้ยไม่เอาอะก่อนที่จะแต่งงานเอาจริงเกือบจะไม่ได้แต่งงานกันแล้วจริงเหรอความเป๊ะเนี่ยแหละไม่ใช่ความเป๊ะหรอกเขาบอกว่ามีที่ว่าในระหว่างคุณก็อย่างช่วงแบบลังเลอยู่ว่าจะใช่ผู้หญิงยังจะมีการคุยกับคนอื่นอยู่เยอะเหมือนกันจริงเหรอก็ก่อนแต่งอะเนอะโอ้ยร้อนเลยอยู่ดีๆก็ร้อนไม่ตอนนั้นยังไม่ได้ขอแต่งใช่ไม่ได้ขอคือเอาโอเคก่อนแต่งอะผมก็มีความลังเลแหละมันไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าผู้ชายก่อนแต่งงานแต่ผมก็มีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับคนเนี้ยไปต่อชีวิตนะเว้ยมั่นใจแล้วหรอมันเป็นความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่นะใช่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอะมันหมายถึงว่า
เราก็ไปซื้อบ้านกับเขาแล้วเหมือนเราก็ question ตัวเองถามคำถามตัวเองแบบเหมือนครั้งสุดท้ายแล้วว่าเฮ้ยชัวร์แล้วนะตอนนี้คุณดูเทิร์นไม่ได้แล้วนะถ้าคิดจะขอเขาแต่งงานอะไรเงี้ยเพราะผมไม่อยากที่จะแบบแต่งแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปมในใจมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายทุกอย่างก็สุดท้ายแล้วมันก็อย่างที่บอกแหละมันมีเรื่องให้มันแบบให้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะแต่งงานแล้วมันก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเออผู้หญิงคนนี้แหละเกิดอะไรขึ้นในเดอะวันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าความจริงได้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าลองสตอรี่ช็อตก็คือเล่าสั้นๆแล้วกันนั่นแต่ต้องให้เข้าใจนะมันมีอีกคนนึงที่เข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนที่เป็นตัวจริงคือเขาคนมันจะคู่กันอ่ะมันไม่แคล้วกันหรอกจริงจริงแล้วผมก็ดูจากการกระทำของตัวเองด้วยนะคือเมื่อก่อนเราเป็นคนกลัวการผูกมัดกับใครนี่อยู่ดีๆก็คือไปซื้อบ้านเขาเฉยเลยอะไรเงี้ยเหมือนเอาตัวไปผูกเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยเมื่อก็คงคนนี้แหละคือยิ่งแบบเพื่อนกันมันจะยิ่งหน่อยกันเพราะเรารู้สันดานกันและกันเรารู้กันหมดเลยว่าเป็นยังไงคือเราก็เป็นตัวเองกับเขาตั้งแต่โมเมนต์แรกเลยไงเพราะว่าเราช่วงแรกที่เป็นเพื่อนกันก็เขาก็คุยว่าแบบเนี่ยเขามีแฟนมาแล้ว20คนนะเราก็แบบว่ารอ20คนเลยเหรออะไรเงี้ยที่นับเป็นแฟนตอนนั้นเป็นเพื่อนกันคุยกันที่นับเป็นแฟนนะที่นับเป็นแฟนที่นับเป็นแฟนแล้วก็แบบดูสับสนขึ้นมาแล้วก็บอกน่าสนใจโอเคเข้าใจอะไรเราไม่กลัววันที่ตัดสินใจว่าจะเป็นคบหาเป็นแฟนกันอ่ะเราไม่กลัวเขาหรอกคือมันเหมือนเราก็รู้จักกันมาสักพักนึงอ่ะเขาก็เหมือนเขาก็พรูฟให้เราเห็นอะไรเงี้ยว่าเขาก็เขาก็โอเคนะหลังจากที่เกิดเรื่องนะเขาก็โอเคขึ้นเรื่องวันนั้นที่ตัดใจจะใช้ชีวิตคู่กันแล้วก็ดีขึ้นจนถึงวันนี้จนวันนี้ไปจะมีน้องแล้วอ่ะจะมีน้องมีอีกไหมผมไม่อยากมีแต่ว่าคนนี้เขาทำไมถึงพอแล้วล่ะเหนื่อยพี่น่าเลี้ยงเองถ้ามีคนกลัวว่าเราก็อยากเลี้ยงเองเหมือนกันแบบแต่ถ้าสองคนนี้อาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ย